ถึงแก่ก็เวลาเอาไฟส่องไฟกระจ่างเขาก็พิบตาได้ครับเวลาเขามองเห็นในระยะที่คือยังมองเห็นที่การเนี้ยเรียกว่าขาดอันแหลกนะขาดอันแหลกก็คือต้อกระจกครับเพราะว่าขาดอันแหลกนี่เป็นเลนมันเสื่อมเลนมันขุ่นแต่เวลาเลนปกติมันต้องใสนะครับแต่เวลาเราไฟส่องใกล้ๆมันจะบางทีสังเกตก็จะกระพริบตาได้เพราะว่าแสงมันพอมีแสงเข้าไปข้างในครับแปลว่าเลนมันเสียแต่จอประสาทตาข้างในยังดีอยู่ถ้าฝรั่งเราจะต้องใช้วิธีเปลี่ยนเลนหรือเอาเลนออกเพราะจะมองเห็นได้ครับบ้านเราเทคโนโลยีตรงนี้ยังไม่มีก็หลังทางได้นะครับคือทุกอย่างเลยนะเห็นนะถ้าอยากกระพริบตาได้เดี๋ยวเวลาไฟจ้าเรื่องการมองเห็นก็ไม่ใช่ 100% ตามตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นชื่ออะไรนะทายนะของฝ่ายฉันครับฝ่ายฉันครับเนี่ยก็จะมองเห็นได้ชัดบ้างตรงนี้บ้างนะในเวลากลางวันกลางคืนไม่มีแสงมองเห็นครับตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาเรื่องเด่นมาไปบ้างยังดูดีกว่า5แล้วเนี่ยใช่ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้กลางคืนนี่มองไม่เห็นมองเห็นไม่ชัดแต่กลางวันนี้ก็จะมีมองบ้างนะมองเห็นดีกว่านะครับถ้าเดี๋ยว 100% ตัวนี้ก็มา 100% เขามีชนฝั่งนี้ด้วยนะใช่ครับผมก็บอกให้ที่ผมคิดนะผมก็บอกว่าแต่ผมคิดว่าถ้าภาคซ้ายไม่ดีเท่าไหร่แต่ขวาจะให้ 100% ไม่ถึงเพราะว่าผมก็รู้เลยเริ่มขุ่นนะฮะขุ่นเรื่องอะไรพอคิดก็โชว์ไม้ตึ้งๆเพราะว่าเนี่ยต้องดูตาปกติมันจะไม่ขุ่นครับเลนส์ต้องใสเพื่อที่ให้แสงผ่านไปได้ครับแต่ข้างนี้ก็ขุ่นนะอาจารย์ชิ้นเลนส์ที่ว่าเนี่ยมันมีแบบชิ้นนอกสุดชิ้นกลางชิ้นในอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เดี๋ยวดูอะไรบ้างครับด้านหลังของผมนะครับก็เป็นการเตรียมตัวของทีมงานนะครับในการที่จะพาพลายฐานทัพนะครับอายุราวๆ40ปีที่เพิ่งเดินทางมาแล้วก็มาถึงอยู่ภายใต้การดูแลของพัทระ Elephant Conservation นะครับพาช้างเชือกนี้นะครับเข้าไปในซองตรวจรักษาซึ่งเป็นซองที่ออกแบบมาอยู่บนรถกู้ภัยช้างอีกทีนึงนะครับซึ่งก็เป็นการใช้อุปกรณ์ใช้รถตามวัตถุประสงค์นะครับคือรถคันนี้เป็นรถที่เราออกแบบมาเพื่อที่จะเดินทางไปในจุดต่างๆที่พบว่าช้างอยู่ในภาวะเจ็บป่วยนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยสามารถที่จะ transform ตัวเองนะครับจากสภาพของรถ10ล้อทั่วๆไปภายนอกที่คนเห็นเนี่ยโดยการมีแพลตฟอร์มข้างล่างนะครับข้างหลังลงมากองกับพื้นนะครับเราเรียกว่าเป็นระบบเทรนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบนตัวของแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีคอกซึ่งสามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสมของขนาดช้างแล้วก็ตามความจำเป็นในการตรวจรักษาหลังจากนั้นนะครับช้างที่เป็นช้างที่จะเข้ามาตรวจนะครับก็จะต้องแน่นอนครับเป็นระบบของการเลี้ยงแบบใช้ควานนะครับเพราะฉะนั้นควานก็จะพาเข้ามาเราก็จะมีการจัดตำแหน่งช้างให้อยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการตรวจของอาจารย์หมอครับในเคสของฐานทัพเนี่ยมันเป็นเรื่องของตาเนาะทั้งซ้ายและขวาเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการวางตัวช้างเนี่ยให้ยื่นมาข้างหน้านะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ให้อาจารย์หมอเนี่ยสามารถเข้าตรวจได้โดยใช้อุปกรณ์นะครับมีแม้กระทั่งพวกอุปกรณ์ที่เป็นไฟฉายหรือการตรวจพื้นฐานการใช้กล้องถ่ายรูปใช้มือถือในการถ่ายนะครับรวมถึงที่จะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการตรวจรักษาวันนี้ก็คือการที่อาจารย์หมอเอา
เครื่องอัลตราซาวด์มานะครับซึ่งก็จะเป็นการดูในเรื่องของระบบตาภายในซึ่งในทางเทคนิคแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาฟังอาจารย์นะครับให้คำอธิบายนะครับการตรวจรักษาการตรวจนะครับของพลายฐานทัพในวันนี้ก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยเป็นการตรวจกลางวันนะครับก็คือการตรวจสภาพของดวงตาแล้วก็การใช้อัลตราซาวด์เพื่อจะดูภายในของดวงตาอีกทีนึงนะครับทั้งซ้ายและขวาแต่โดยพื้นฐานที่เรารู้ๆกันอยู่ก็คือด้านซ้ายเนี่ยไม่ค่อยดีคือไม่เห็นนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นการตรวจด้วยความหวังนะครับว่าทางอาจารย์เนี่ยจะเห็นอะไรได้บ้างแล้วก็มีส่วนไหนที่เราจะทำเพื่อให้ด้านขวาเนี่ยได้รับการปกป้องได้รับการรักษาให้อยู่ในสภาพที่มองเห็นให้เอาเป็นว่าให้นานที่สุดแล้วกันนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับส่วนการตรวจนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการทำการทดลองนะครับให้ช้างเดินผ่านโดยที่เรานักบอกช้างนะครับว่าจะมีจุดกีดขวางอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีการทดลองโดยการให้ช้างเดินโดยการเปิดตาทั้งสองข้างตามปกตินะครับเพื่อจะดูภาพรวมว่าช้างเนี่ยมีการมองเห็นแล้วก็มีการจัดการกับตัวเองเวลาผ่านสิ่งกีดขวางได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการปิดตาข้างขวาแล้วก็ให้เป็นภาระของตาด้านซ้ายดูนะครับว่าช้างจะใช้ข้อมูลที่ได้จากฝั่งซ้ายฝั่งเดียวเนี่ยพอที่จะจับสัมผัสหรือว่าหลบเลี่ยงหรือว่ามีการนะครับแล้วก็อีกท่อนนึงก็คือเรื่องของการปิดตาซ้ายแล้วก็เปิดตาขวาให้ตาขวาทำหน้าที่นะครับก็วางรูปแบบการทดลองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องพักครับพออาจารย์หมอจะเดินทางไปตรวจน้องกัญญานะครับซึ่งเท่าที่เราเลี้ยงน้องกัญญามาเราก็รู้สึกว่าดีนะครับกัญญาก็สามารถมองเห็นแล้วก็ไม่เคยมีประวัติในการเตะชนหรือว่าอะไรในลักษณะที่ว่าตามมีปัญหาน้อยด้วยความที่กัญญาเป็นช้างพรีเทอมนะครับคือคลอดก่อนกำหนดเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยหรือเป็นข้อหนึ่งที่เราจะต้องพึงระวังพึงตระหนักก็คือพัฒนาการด้านดวงตาของกัญญาครับอาจารย์หมอก็จะกรุณาเดินทางไปตรวจกัญญาที่คลินิกของพัทละเอลฟันคอนเซอร์เวชันด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะรอจนมืดนะครับมืดคือในความมืดนะครับin the darkness นะครับอาจารย์ก็จะเข้าสู่อีกเซสชันหนึ่งเป็นการตรวจฐานทัพอีกรอบหนึ่งในภาวะที่ไม่มีแสงนะครับก็เราก็ยังทำงานกันตลอดนะครับแล้วก็ถือว่าตรวจช้าหรือตรวจเร็วตรวจเร็วดีที่สุดนะครับเพราะว่าแนวทางหนึ่งที่ทุกคนนะครับที่ทำงานให้กับสมาคมสัมพันธ์ช้างไทยแล้วก็สัตวแพทย์นะครับที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์รวมถึงตัวผมเองในฐานะเจ้าของช้างเนี่ยเราเคยทำงานร่วมกับอาจารย์มาแล้วตอนที่อาจารย์เปิดคอร์สนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคตาช้างเนี่ยให้กับสัตวแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สัตวแพทย์ที่อยู่ในสังกัดของสมาคมสัมพันธ์ช้างไทยในช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีแนวนึงที่อาจารย์ให้ไว้แล้วก็ยังเป็นคำที่เรายึดถือและยึดมั่นอยู่ก็คือว่าคำว่าEvery eye injury case is classified as an emergency นะครับหมายความว่าทุกๆโรคหรือการบาดเจ็บหรือปัญหาเกี่ยวกับดวงตาของช้างใดๆที่เกิดขึ้นให้จัดว่าเป็นเคสฉุกเฉินคำว่าฉุกเฉินในหมายว่าเป็นเคสที่ไม่สามารถรอได้ไม่สามารถนิ่งนอนใจได้นะครับในส่วนของฐานทัพเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะตอบไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะตอบจริงว่าพัฒนาการของปัญหาตาเนี่ยมันเป็นมานานแล้วนะครับหรือว่าเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าเท่าที่บอกได้คือทันทีที่ช้างอยู่กับเราเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบในความดูแลของเราเราก็เทคแอคชั่นทันทีนะครับจากวันที่มาถึงจนถึงวันนี้ก็ห่างกันไม่ถึง10วันนะครับก็เป็นกำหนดที่เราได้เชิญอาจารย์หมอที่เชี่ยวชาญด้านดวงตาเป็นพิเศษนะครับท่านอาจารย์หมออานนท์นะครับแล้วก็ท่านเป็นประธานชมรมสัตวแพทย์ด้านดวงตานะครับของประเทศไทยด้วยนะครับก็ถือซะว่าในโลกนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับช้างนะครับสิทธิของสัตว์ไม่ใช่อยู่ที่แค่อาหารน้ำแต่สิทธิในการเข้าถึงคุณภาพที่สูงสุดของการดูแลรักษาทางด้านการแพทย์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับผม